เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิทูซีมุยแฟนเพจครับแล้ววันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง X e h u u m a ขุดมันขึ้นมาจากหลุมครับเป็นเรื่องราวของล่างทรงสาวผู้ช่วยหนุ่มคุณลุงสินแสและสับป,ปะเรอือที่พวกเขาเนี่ยได้ไปรับงานย้ายหลุมศพให้กับครอบครัวเศรษฐีตระกูลหนึ่งครับโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่เกินจะคาดเดาแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปมันจะไปจบลงที่ตรงไหนต้องไปติดตามไน เอ็กิวมาขุดมันขึ้นมาจากหลุมครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณทาง Sony Picture t ์ไทยแล,แลนด์นะครับแล้วก็ฉายแสงแอดเวนเจอร์แล้วก็ในเรมิอหนังฟิล์มนะครับที่เชิญเราเนี่ยไปรับชมรอบสื่อในครั้งนี้ครับก็มาพูดถึงหนังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวผมเนี่ยดูจบแล้วรู้สึกว่ามันมีกลิ่นอายของหนังเรื่อง d e v e l i n g นะครับนี่คือเด e ิ l i n g นะครับเป็นภาพยนตร์ของนาวฮงจินซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของร่างทรงเป็นหนึ่งในนักแสดงขวัญที่ผมชอบมากมาก แล้วนี่คือหนังเกาหลีที่เราไม่ได้เจอมานานแล้วหนังเกาหลีสยองขวัญดีๆไม่บล็อกบัสเตอร์ไม่เอ,อ๋อไม่โวกไม่แบบไร้สาระจนเกินไปเนี่ย หนังแบบเนี้ยมันคือหนังเกาหลีที่ผมรักครับซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีครับหนังสยองขวัญเกาหลีค่อนข้างจะห่างไกลาจากคําว่านหนังดีพอสมควรไม่ไปโฟกัสกับอะไรก็ไม่รู้อย่างเช่นไอ้แบบรวมเรื่องสั้นของโซอะไรเงี้ยแม่งกลายเป็นหนังที่แบบอย่างว่าแต่ว่าครับเอ็กซ์ฮมามันมีกลิ่นอายของเดเ i ลลิงที่หนักมากแต่ว่าในความเดเ i ลลิงอ่ะมันมีความแมสกว่าพอสมควรที่จะเป็นยังไงผมจะพูดให้ฟังครับสิ่งแรกที่ผมชอบจากเอ็กซ์ฮมาเนี่ย คือเรื่องของ บรรยากาศครับหนังสยองขวัญถ้าบรรยากาศคุณดีคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยสามารถสร้างบรรยากาศได้ดีมากๆมันจะมีความคล้ายกับ w ดเ l i n g นะครับก็คือ w ดเ l i n g เนี่ยมันจะเป็นหนังที่เล่าเรื่องอยู่ในชนบทมันจะมีความเป็นโฟก์เฮอร์เรอร์มีความเคว้งคว้างวงเวงของชนบทนี่ค่ะเดียวกันครับเอ็กฮิวมาก็เป็นชนบทเหมือนกันแต่ว่าใน w e เ l i n g เนี่ยชนบทของมันจะเป็นแบบทุ่งนาไร่อะไรเงี้ยแต่ว่าเอ็กฮิวมาเนี่ยเป็นหลุมศพที่อยู่เนภูเขาห่างไกลซึ่งผมว่ามันม ีฟิลคล้ายๆกันอยู่และบรรยากาศตรงนี้มันสามารถสร้างในค่อนข้างน่ากลัวมากๆในความว่างเปล่าในความวังเวงในทิวเขาที่มันตั้งต่างานอ่ะมันมีดีเทลมีการสร้างบรรยากาศที่น่าวังเวงไม่ได้วางใจแล้วก็น่ากลัวครับคือเป็นหนังที่รู้สึกว่ามันมีความไม่แน่นอนสูงมากก็คืออาจจะมีอะไรโผล่มาตอนไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้กับบรรยากาศที่มันสร้างขึ้นมาครับอย่างต่อมาที่ชอบครับก็คือเรื่องของนักแสดงนะครับทุกคนเล่นได้ดีมากๆโดยเฉพาะสี่ตัวละครหลักนะครับมันมีซี ที่ให้พวกเขาเนี่ยสแสดงอารมณ์เรื่องของความโศกเศร้าความกลัวผ่านสีหน้าแววตาซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทบาทของตัวเองได้ดีมากๆแล้วเป็นการแสดงที่ทำให้เราเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยกำลังเผชิญกับเหตุการณ์แบบนั้นอยู่จริงๆครับถ้าใครเป็น FC ของนักสแสดงเหล่านี้เนี่ยทุกคนครับมีพื้นที่ให้โชว์ของครับต้องลองมาดูครับว่าพวกเขาเนี่ยจะพาคุณไปถึงจุดไหนนะฮะอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของงานภาพครับต้องบอกว่าหนังเนี่ยมันมีงานภาพที่ค่อนข้างสวย ตามสไตล์แบบหนังเกาหลีที่มีความเป็นหนังอาร์ตพอสมควรกับการวางเฟรมของมันการทิ้งกล้องของมันการเลือกจะถ่ายภาพของมันนอกจากนี้เนี่ยหนังมันยังมีการนําเสนอเรื่องของความสยองขวัญแล้วก็ยั่วหลอกกับคนดูผ่านมุมมองต่างๆางเช่นการเล่นกับมุมมืดการเล่นกับมุมจุดอับสายตา ไกลๆมันอาจจะมีอะไรตั้งอยู่แต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นแบบชัดๆเราเอาจจะเห็นลางๆซึ่งหนังเนี่ยใช้ตรงนี้ในการหลอกล่อคนดูครับแล้วก็เรื่องของภาพที่สะท้อนจากกระจกอันนี้หนังใช้ได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆกับวิธีการวางเฟรมแล้วก็เว้นช่องว่าง ระหว่างตัวละครกับกระจกอ,ะอ่ะก็คือเวลาตัวละครท้อนเงาจากกระจกอะ่ะมันจะมีการเว้นช่องว่างบางอย่างอย่างมีนัยสําคัญซึ่งมันทําให้หลายๆครั้งเนี่ยตัวเฟรมนั้นตัวซีนั้นเนี่ยมันมีความน่ากลัวมีความไม่น่าไว้ใจมากขึ้นไปอีกครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของดนตรีประกอบนะครับดนตรีประกอบเนี่ยมันเป็นหนังที่มีดนตรีประกอบหลายๆแบบด้วยกันที่ใช้ในการเล่าเรื่องหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นดนตรีแบบ ฟีลเหมือนลัทธิอ่ะมันเป็นเสียงแบบพิธีกรรมเสียงแบบอะไรบางอย่างที่มันมีความโหยหวนอยู่ซึ่งผมมองว่ามันเป็นแอมเบียนที่สำหรับผมอ่ะมันสพรึงดีแล้วจังหวะในการใส่เข้ามามันค่อนข้างดีครับมันจะมีจังหวะการบิดซาวบางช่วงที่แบบจากภาวะคนดูที่มันรู้สึกไม่มั่นคงเริ่มไม่มั่นคงแล้วพอมันบิดซาวปุ๊บมันเป็นการตะเลิดกราฟขึ้นไปแบบ ซึ่งผมว่าเออมันค่อนข้าง,าง,างน่าสนใจดีกับการใช้ซาวด์ในหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็จังหวะระทึกขวัญเนี่ยหนังสามารถยิวอัพได้ดีนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการใช้บทสวดครับผนวกกับ เรื่องของดนตรีที่ใช้ทําพิธีกรรมถ้าใครเคยดูเดวิลลิงเนี่ยมันจะมีซีนที่ตัวละครมาไล่ผีแล้วมันจะแบบตีกองอะไรของเขาอะแบบเกาหลีอะซึ่งหนังตังนี้มันก็มีแบบนั้นแล้วมันสามารถใช้ในการขับเคลื่อนอารมณ์ของคนดูกับเรื่องราวได้ค่อนข้างดีนะฮะสำหรับผมอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าครับอย่างแรกเลยครับคือมันสนุกและน่าติดตามเป็นหนังที่ตลอดทางเนี่ยเริ่มเรื่องปุ๊บมันไม่ล่าอะไรมากครับ มันพาคนดูเนี่ยโยนเข้าไปในสถานการณ์ตรงนั้นเลยแล้วมันจะค่อยๆเล่าไปค่อยๆเล่าไปค่อยๆหยอดปริศนามาเราเนี่ยจะค่อยๆรู้ไปกับกลุ่มตัวละครหลัก4ตัวก็คือเรื่องของร่างทรงผู้ช่วยชิ้นแสและก็สปเปอร์อร์ครับสตัวเนี้ยจะเป็นตัวละครดําเนินเรื่องที่ให้เราเห็นทุกๆอย่างผ่าน4ตัวละครนี้แล้วหนังมันจะค่อยๆเล่าค่อยๆหยอดไปเพราะว่า4ตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครที่จะต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็เลยจะรับรู้บางอย่างรับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกับพวกเขาครับซึ่งบอกเลยว่าาาหนนนังสุกตติดม ก็เข้มข้นมากทุกๆจังหวะทุกๆวินาทีที่หนังเล่าไปเนี่ยไม่มีช่วงไหนที่มันน่าเบื่อเลยคือทุกช่วงอะ่ะถึงแม้ว่าตอนตอน้ตนๆเรื่องอาจจะไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเยอะมากมายแต่ว่าด้วยเรื่องของบรรยากาศด้วยเรื่องของเรื่องราวที่มันมีความลึกลับพอสมควรทําให้ผมเนี่ยรู้สึกมันมากๆก,กับการดูหนังเรื่องนี้แล้วก็คิดตามไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและจะบอกว่าหนังเรื่องนี้มันคือการ ไต่ระดับความระทึกไต่ระดับความเดือดไต่ระดับความบ้าคลั่งครับไม่เหมือนกราฟที่ขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บหักลงปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้ปุ๊บหักลงปุ๊บขึ้นหกักซึ่งมันขึ้นเรื่อยๆต้องหักเนี่ยมันคือการหักมุมหรือการพับจบปมในตรงนั้นหลายๆครั้งครับหนังมันมีการหลอกคนดูว่าหนังจบแล้วนะแต่มึงยังไม่จบมึงไปต่อครับซึ่งบอกเลยว่าแม่งบ้าขึ้นบ้าขึ้นเรื่อยๆและเป็นหนังที่โคตรเดือดเลยทุกครั้งที่ มันหักจบแล้วมันไปต่อเนี่ยอุณหภูมิที่มันเดือดอยู่แล้วอะ่ะมันถูกเร่งให้เดือดขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้เห็นเรื่องราวที่มันบ้าคลั่งขึ้นเรื่อยๆกลุ่มตัวละครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วบอกเลยว่า ที่มมันโคตรมันเลยครับซึ่งเอาจริงอ่ะถึงแม้ว่าหนังผีหนังสยองขวัญหลายๆเรื่องมันจะมีการพยายามเอากราฟขึ้นและหักมุมแล้วก็เล่าต่อเนี่ยแต่ว่าหลายๆครั้งครับมันไม่เวิร์คเพราะว่าบทมันชืดครับแต่ไกลไม่ว่าไอคิวมาเนี่ยมันมีชั้นเชิงครับทําให้เราเนี่ยแทบเดาไม่ถูกเลยว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นคือเราก็มีอยู่ในใจแหละว่าเออน่าจะเป็นอย่างเงี้ยแต่หนังมันก็จะหลอกเราครับว่าไม่เป็นอย่างนี้หรอกแล้วมันก็จะหักออกมาอีกทีหนึ่งซึ่งหนังเนี่ยหักมุมได้มันมากครับ ไม่ฝืนเลยคือมันเป็นการหักมุมที่มันหยอดบางอย่างไว้อยู่แล้วอ่ะพอมันหยอดบางอย่างไว้อยู่แล้วแล้วพอมันหักมุมอ่ะตรงที่มันหยอดไว้อ่ะมันถูกดึงกลับมาทําให้สิ่งที่มันหักอ่ะมันเมคเซนต์ขึ้นมาครับแล้วบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ปมซ้อนปมแล้วมันเป็นการนวดคนดูไปเรื่อยๆครับพอถึงจุดหนึ่งที่หนังมันจะมีการคลี่คลายเนี่ยมันก็จะขยี้ครับแล้วก็นวดต่อแล้วก็ขยี้แล้วก็นวดต่อแล้วก็ขยี้ไปเรื่อยๆซึ่งบอกเลยว่า ไม่มันมากครับแล้วก็นะฮะหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่มีความระทึกขวัญที่ค่อนข้างมันใช้ได้นอกจากมันจะมีความน่ากลัวแบบหนังสยองขวัญแล้วเนี่ยมันยังมีกลิ่นอายที่ระทึกขวัญค่อนข้างหนักหน่วงถ้าเทียบกับ The Wailing The Wailing จะเป็นหนังที่เนิบกว่านะครับช้ากว่าจังหวะฮุกแรงก็จริงแต่ว่า มันไม่ได้ระทึกแาดนั้นมันก็มีความระคึกของมันอยู่แต่ว่าผมว่า The w i l i n g เนี่ยมันเน้นบรรยากาศขับเคลื่อนซัดส่วนใหญ่แต่ว่าไอ้ Kima เนี่ยนอกจากบรรยากาศของมันแล้วเนี่ยมันยังมีการขับเน้นเรื่องของความระทึกขวัญในความที่หนังเนี่ยมันปูตัวละครหลักมา4ตัวแล้วเรารู้สึกผูกพันกับมันเพราะว่าเราได้ยึดโยงกับมันอ่ะมันเล่าเรื่องผ่าน4ตัวละครเนี้ยแล้วเราเข้าใจว่าทำไมมันถึงทําแบบนี้อ่ะมันทําให้พอถึงจังหวะที่ต้องลุ้นต้องเอาใจช่วยมันเนี่ยเราโคตรลุ้นเลยครับคือแบบกูไม่อยากให้มึงตายเลยหนััััังงงมมมมนนนนนนแแบบบบีีคค้้้้้ตรได่ออขาาากลวเ ของความสัมพ,พันธ์ของคนดูกับตัวละครเนี่ยมาใช้ในฉากระทึกขวัญใน,นค่อนข้างแบบเดือดสุดๆอะ่ะเออคือหนังเรื่องนี้ยิ่งดูยิ่งลุน้นเว้ยแม่งลุ้นแบบลุ้นโคตรๆอะ่ะในบางทีคือแบบผมนั่งอยู่ผมลุกขึ้นมาเลยแบบผมนี่ลุกขึ้นเลยครับเออแล้วก็นะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะบอกว่าหนังเนี่ยมันมีความรุ้นระทึกแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าหนังมันไม่น่ากลัวครับสำหรับผมหนังเรื่องนี้น่ากลัวนะฮะเป็นหนังที่รู้สึกว่า มันน่ากลัวจากที่ดูหนังผีมาในรอบปีปีหนึ่งเนี่ยมันจะมีสักเรื่อง2เรื่องที่เราสึกว่าเออน่ากลัววะ่ะซึ่งเรื่องนี้เอมันน่ากลัวครับสำหรับผมนะแต่ว่าหนังเนี่ยมันไม่น่ากลัวด้วยแบบอะไรก็ตามที่หนังผีตลาดอะ่ะมันทําให้หนังมันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจ้ำสแกหรืออะไรก็ตามมันน่ากลัวด้วยเรื่องราวของมันเองครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วที่ผมพูดไปเนี่ยคือหนังเรื่อง immersion นะฮะเกาะผีดุเป็นหนังที่คิดว่าไม่ค่อยแมสเ right ท่าไหร่เพราะว่ามันมีความช้าและด้วยความญี่ปุ่นอ่ะเออมางงึช ผมชอบนะครับหนังเรื่อง immersion เนี่ยมันพูดถึงเรื่องราวของการทารุณกรรมผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องแบกรับชะตากรรมอะไรสักอย่างที่คนนักสังคมอะ่ะเบรมมันซึ่งตรงนี้แม่งโคตรน่ากลัวเลยความน่ากลัวของหนังมันไม่ได้อยู่ที่อะไรที่แบบวห,หวาจำสเกปผีหลอกแต่มันอยู่ที่เรื่องราวหรือว่าแก่นของเรื่องครับซึ่ง e x h u m ์เนี่ยแก่นแม่งโคตรน่ากลัวผมดูแล้วขนลุกอะ่ะเป็นหนังที่ผมดูแล้วขนลุกมากๆในรอบปีปนีนี้ตั้งแต่ปีนี้เปิดมาเนี่ยเดินที่ ี่รนะรู้สึกว่าเรื่องนี้เออไม่น่ากลัวจริงๆนะครับแต่ว่าสำหรับผมมันอาจจะไม่ถึงขั้นหลอนติดตานะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรื่องราวข้างในอ่ะ ที่มันอยู่ในหนังอะมันน่ากลัวมันมีความสะพรึงหวั่นจิตของมันอยู่ครับซึ่งในพาร์ทต่อไปที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือเรื่องของหนังเรื่องนี้ยมันมีการนําเสนอเรื่องของความสยองขวัญและก็ความน่ากลัวอย่างชาญฉลายครับอย่างแรกคือหนังเนี่ยมันเล่าด้วยภาพครับภาพที่มีความโหดร้ายทารุณวิช,ชวลการออกแบบที่สะพรึงอะ เป็นหนังที่พอเห็นบางอย่างแล้วมันแบบสะพึงอ่ะเออเพอเห็นบางอย่างแล้วมันมีความไม่น่าไว้วางใจแค่บ,บางทีในองค์ประกอบฉากในวัตถทุที่มันใส่เข้ามาแล้วมันมีความผิดปกติมากๆอ่ะผนวกกับบรรยากาศของมันแล้วเรื่องราวที่มันใส่เข้าไปอ่ะมันทาให้หนังเรื่องนี้มันมีความน่ากลัวในแบบของมันโดยไม่ต้องพึ่งจาสแก์เลยก็คือหนังเนี่ยใช้หลักก็คือเรื่องขององค์ประกอบฉากรวมถึงเรื่องของเรื่องราวที่หนังเล่าให้คนดูฟังค่อยๆรู้ ค่อยๆขนลุกยิ่งรู้ยิ่งขนลุกเนี่ยมันทําให้หนังเรื่องนี้มันมีความน่ากลัวนในแบบของมันเองโดยไม่ต้องพึ่งจัมสร์แกเลยครับจะเป็นยังไงเนี่ยไปดูเองนะครับคือถ้าพูดเยอะมันจะสปอยแต่เป็นว่าหลายๆอย่างที่เป็นองค์ประกอบฉากในหนังเนี่ยมันน่ากลัวน,นะฮะอย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของประเด็นของหนังครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของประเด็นของหนังครับหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะมีประเด็น มันของตัวเองถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะไม่ได้มีความดูยากมากมายไม่ได้อาร์ตแบบแฝงในยะเยอะแย,ยะมากมายแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่สะท้อนบางอย่างถึงคนดูอยู่ครับอย่างแรกเนี่ยหนังมันพูดถึงเรื่องของบาดแผลแล้วก็ปมในใจครับซึ่งจุดนี้เนี่ยถูกสะท้อนผ่านองค์าของเรื่องซึ่งเป็นจุดที่หนังผีไม่ค่อยเล่ากันหลายๆครั้งครับหนังผีหลังจากมันจบลงมันจะทิ้งคนดูไว้ให้กับแบบบางทีก็สารต่อว่าผียังไม่ตายนะบางทีก็พูดถึงตัวละครที่มีความสุข เรียนรู้กับชีวิตทัต้งนังเรื่องนี้หลังเรื่องของการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่มันโหดร้ายเ r ริโวอะไรต่งตางๆมันมีการสะท้อนถึงเอฟเฟกจากการเผชิญหน้ากับสิ่งที่มัน t อริฟายอ่ะกับกลุ่มตัวละครที่มันเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นั้นครับซึ่งผมว่าจุดนี้ หนังทาได้น่าสนใจมากๆถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีเยอะแบบไม่ได้ขยี้ว่าหลังจากจบเหตุการณ์นี้เขารู้สึกเศร้าใจแบบและควรคุณธะทำอะไม่มีอย่างนั้นเลยหนังมันเป็นการเล่าเรื่องผ่านภาพแค่ประมาณ5นาทีเองมั้งแต่ว่ามันสามารถเล่าตรงนี้ได้ดีมากแล้วเราได้เห็นเลยว่าเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นหลังจากเรื่องราวทุกอย่างจบลงมันจะเป็นยังไงครับซึ่งผมว่าวิธีการน,นําเสนอตรงเนี้ยดีมากๆ,ๆแล้วก็สิ่งที่มันตั้งคำถามให้คนดูทิ้งไว้ให้คนดูเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้าง น่าสนใจมากๆครับอย่างต่อมาครับก็คือเรื่องของประเด็นของสงครามครับหนังเรื่องเนี้เป็นหนังที่มีการแอบแฝงประเด็นสงครามอยู่ถึงแม้ว่าภาพรวมเนี่ยมันจะมีความแอบ,บายแอบเรื่องของเกาหลีนิดนึงอ่ะหนังมันพูดถึงสงครามในเกาหลีแต่ผมไม่พูดเยอะนะฮะมันจะสปอยซึ่ง ผมว่าตรงนี้มันสามารถเอาไปตีความแล้วก็ตีนนยยอออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจดีนะครับในเรื่องของสงครามในหนังอีกอย่างหนึ่งที่ลืมพูดไปก็คือผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมีการผสมผสานเรื่องของความเชื่อแล้วก็เบลนเรื่องของแบบความเชื่อทางศาสนาได้ค่อนข้างดีอะ่ะเพราะว่าหนังเนี่ยตัวละครตัวหนึ่งเป็นร่างทรงเนาะตัวละครตัวหนึ่งเป็นซัปอร์เรตตัวละครตัวหนึ่งเป็นสินแสสินแสเนี่ยจะยึดหลักตามห่วงจุ้ยแบบจีนนะครับส่วนซัปร์เรเนี่ยเขาก็จะมีหลักการของเขาร่างทรงก็มีหลักการของตัวเองเหมือนกันรวมไปถึง บางอย่างในเรื่องเนี่ยมันก็จะมีหลักความเชื่อในแบบของมันซึ่งหนังเนี่ยสามารถเล่นทุกอย่างในค่อนข้างลงตัวมากแล้วหลายๆความเชื่อห,หนังอะ่ะมันถูกอ้างอิงมาจากหลักการความเชื่อจริงๆนะฮะซึ่งบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นการ ผสมผสานความเชื่อข้ามศาสนาได้ค่อนข้างเจ๋งมากๆและโคตรสร้างสรรค์เลยครับคื<ส>อแบบหนังที่มาเล่นกับความเชื่อถ้าทําไม่ดีมากมันก็จะแบบมึอนอะแต่เรื่องเนี้ยเออมัน,น ented, ค่อนข้างทาได้ค่อนข้างน่าเชื่อถือแล้วก็เราคนดูเนี่ยเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงๆได้แล้วก็รู้สึกว่าความเชื่อในเรื่องเนี้ย มันอาอยิางจากหลัก bon คอมเม้นจีนค่อนข้างดีนะฮะมีหลักฐานมีหลักการของมันนะครับก็อวยมาซะขนาดนี้นะครับพาร์ทที่ไม่ชอบมีไหมจริงๆถ้าให้ติดเนี่ยรู้สึกว่าบางเหตุการณ์ในหนังเนี่ยมันไม่เม k e s e n s ขนาดนั้นแต่ว่าถ้ามองดูจริงๆเนี่ยมันก็มีจุดที่มาอธิบายอยู่นะครับแล้วก็รู้สึกว่าช่วงองค์หนึ่งเนี่ยสำหรับผมนะมันง่วงแต่ว่า มันไม่ผิดที่หนังแล้วครับมันผิดที่ผมที่ไม่นอนไปนะครับคือแบบทั้งวันก่อนไปดูเนี่ยคือไม่นอนเลยนะครับก็เลยแบบไปเหาวๆนิดนึงแต่ว่าพอหนังมันจุดติดปุ๊บเนี่ยผมก็ยาวเลยก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้มันก็ไม่ใช่จุดที่ไม่ชอบผมแค่ ง่วงเองนะฮะคือแบบหนอนน้อยอะ่ะเออก็เอาเป็นว่าจุดที่ไม่ชอบเนี่ยไม่มีนะครับสรุปง่ายๆครับโดยรวมเอ็กซูขุดมันขึ้นมาจากหลุมเนี่ยเป็นหนังสยองขวัญจากฝั่งเกาหลีที่ดีที่สุดในรอบหลายปีครับมันพาคนดูไต่ระดับความสะพึงได้โคตรเดือดได้อย่างมีชั้นเชิงถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสนุก น่าติดตามและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมที่น่าขบคิดตีความครับสร้างบรรยากาศได้ชวนขนลุกเสิร์ฟความน่ากลัวสุดสะพึงโดยไม่ต้องพึ่งจำสเกลแม้แต่ฉากเดียวพีิกแล้วพีิกอีกยิ่งดูยิ่งเหวอเป็นหนังสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมในทุกด้านสําหรับผมครับมาเป็นหนังที่มีกลิ่นอายของเดวิลลิงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ช้าเหนื่อยแล้วก็มีความดูยากตีความยากเข้าเดวิลลิงมันมีความง่ายพอสมควรมันเป็นหนังที่ค่อนข้างมันสนุกบันเทิงครับจะเรียกว่าเอ็กฮิวม่าเนี่ยคือ ือ The w a l l i n g But More t h ท l ล r m r r e a ์แอคก็ไม่ผิดนะครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวครับผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณชอบหนังสยองขวัญระทึกขวัญ horror h h r r horror mystery หนังเรื่องนี้คือห้ามพลาดนะครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังแบบ The w a i l i n g หนังที่มีกลิ่นอายแบบมีความเป็น folk horror มีความเป็นบรรยากาศชนบทที่น่ากลัวมีเรื่องของความเชื่อและพิธีกรรมหนังเรื่องนี้มันคือหนังของคุณครับแล้วก็กลุ่มคนสุดท้ายครับถ้าคุณเป็น FC ขอ,องรนักแสดงในเรื่องเนี่ยทุกคนมีพื้นที่ให้โชว์ของครับดังนั้นถ้าคุณรักใครชอบใครมาดูหนังเรื่องนี้เนี่ย ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ10เต็ม10จากทางเราครับรู้สึกว่าคะแนนมันเฟ้อแล้วแต่ว่าเออมันตัดไม่ได้จริงๆอะ่ะก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเอ็กซ์ฮิวมาขุดหมันขึ้นมาจากหลุม21มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สําคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่ คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ s see Movie Page ิ t ทูสีมูฟ a ี n แฟนเพจสวัสดีครับ